นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับแน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับช่วงนี้แน่นอนครับก็ยังเปิดสายนะครับโฟนอินเข้ามารวมไปถึง SMS นะครับเข้ามาถามเราได้นะครับ025309496-98นะครับ SMS 4827772พิมพ์4แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านเข้ามาเลยครับครับผมอย่ารอช้านะครับมาเลยกับ SMS แรกนะช่วยบอกข้อดีข้อเสียของ CBR500R ด้วยครับข้อดีข้อเสียใครเคยเทสบ้างจริงๆก็มันตอนนั้นมันมีดราม่าเรื่องของเสียงข้อเหวี่ยงใช่อย่างเดียวใช่ไหมใช่ข้อเหวี่ยงกับคัตแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับรีคอร์หมดแล้วรีคอร์หมดแล้วส่วนมากก็นอนว่าพอมีตรงนี้นะครับพอกระแสมันเดิงเรียกว่ามันกระจายออกไปอ่ะทุกคนปากต่อปากต่อปากแล้วมาโดนกันเองเนี่ยนะเขาก็จะไปเคลมในเรื่องของที่บอกว่าโทรไปที่บิ๊กวิงอะไรเงี้ยมีอะไรเงี้ยครับเขาจะไปหาปัญหาปุ๊บพอเขารู้ปัญหาปุ๊บเขาก็จะรีคอร์กลับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่เฉพาะล็อตแรกเท่านั้นนะครับที่มีอาการเสียงดังกัก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 นะครับในเครื่องเขาจะรีคอร์กลับไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วล็อตต่อมาก็ดีขึ้นยิ่งตอนนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วแทบจะไม่เจอปัญหาเป็นมินเนเชนแล้วด้วยมินเนเชนแล้วแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยข้อดีก็คือประหยัดประหยัดประหยัดใช้งานง่ายเครื่องยนต์กำลังดีฮะรถ EC ขนาดกลางจะออกทริปก็ได้ใช้งานประจำชีวิตประจำวันก็ได้ราคาก็ไม่ได้แพงมากล่าสุดนะฮะก็ได้คุยกับทางทีมงานแก๊งนะฮะที่มาเมส500ไทยแลนด์กลุ่มนี้เขามีแต่500จริงๆนะครับได้ไปคุยหลังไมค์กับเขาว่าเป็นไงบ้างการใช้งานเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าพี่ครับสุดยอดเลยครับนะครับคำเดียวสั้นไม่ต้องมีอะไรมากครับมีสายเข้ามาครับคุณเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเล็กคุณก๊อฟงานมอเตอร์โชว์เนี่ยผมอยากไปดูตัว Yamaha X-Max แต่ว่ามันไม่มาโชว์เนี่ยไม่มาครับมันแล้วมันจะมาขายจริงหรือเปล่ากลางปีน่าจะมาครับเพราะว่ามีการเปิดตัวที่เมืองนอกไปแล้วเพราะฉะนั้นรถที่มาในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับส่วนมากจะเปิดตัวที่อินเตอร์มอดกับที่มิลานนะครับแล้วถึงจะมาบ้านเราเป็นที่สุดท้ายพอดีผมเตรียมเงินดาวว่าจะไปดาวอ๋อยังไม่มาครับพี่จริงๆเหมือนกระแสเหมือนจะมาแต่เขาไปดันกระแสตัว R15 ที่มาแรงกว่าจริงนะเหมือนจะมาแน่เห็นมีรูปทรงมีอะไรบอกว่ามาแน่นอนไปถามอยู่เห็นวันนั้นผมดูรายการโชว์ใช่ครับผมก็ถึงบอกว่าจริงๆก็ต้องติดตามกันดีๆเพราะว่าบางทีเนี่ยการตลาดเขาอาจจะปรับเปลี่ยนเรื่องของว่ากระแส150ตัวนี้มันกำลังแรงใช่ไหมเพราะว่ามีหลายเจ้าที่กำลังแข่งขันกันอยู่เพราะนั้นเขาเลยดันตัว R15 มาก่อนนะครับตัว X-Max ก็อาจจะเป็นงานกลางปีเพราะว่านโยบายของยามาฮ่าปีนี้เขาบอกว่าภายใน3ปีนี้เขาจะเปิด12รุ่นแล้วถ้าปลายปีเนี่ยจะมาหรอน่าจะมาครับน่าจะเจอ Expo น่าจะโดนแน่เขาบอกมาว่าเดี๋ยวรอดูกลางปีเพราะแอบถามผู้บริหารอยู่กลางปีแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดตั้งหากหรือไปเปิดในมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่เราหัวนี่ไม่แน่ใจพี่ไม่กล้ามโนพี่ไม่กล้าฟันธงอะครับเพราะเราก็ไม่รู้ออปชันมันเยอะจริงขนาดไหนแค่ไหนครับใช่นะครับตอนนั้นเราอยากดูออปชันดูอะไรมันแบบชัวร์ก่อนดีกว่าถ้าบอกตอนนี้ไปราคามันเขาอาจจะเพี้ยนอย่างพี่ดูง่ายอย่างล่าสุดเนี่ยเปิดตัว MT09 เนี่ยจากตัวที่แล้ว400,000กว่าตัวนี้ให้ออปชันเพิ่มมาจะเป็นแท็กชั่นคอนโทรลระบบโหมดที่ปรับได้มีควิกชิปมาแต่ราคาจาก 400,000 กว่า 401,000 ลงมาเหลือ 310,000 399,000 ราคาหายมาประมาณ 20,000 กับออปชันที่เพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นผมบอกอะไรไปตอนนี้กลัวว่าราคามันจะเพี้ยนนะครับครับอย่างนี้ก็ต้องรอใช่ครับพี่รอสักนิดนึงพี่รีบใช้รถเหรอไม่เห็นในรูปวันนั้นลงสวยดีสวยครับจริงตัวจริงสวยมากนะครับต้องการสีน้ำตาลอ๋อเรียกสีอะไรนะสีทองสักอย่างนี่แหละสีทองแดงทองแดงใช่ตัวนั้นสวยพี่สวยเลย
นะครับก็ไปดูทีแบ็กว่าราคา5,249ตัวนั้นมันตัวพิเศษตัวนึงมันแพงไปแล้วไกลไปไกลเกินเอื้อมไกลถ้าพูดถึงตีถ้า300เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าเพราะว่าเขาต้องเอามาตีกับฟอร์ซ่ากันแล้วล่ะใช่ฟอร์ซ่าอยู่แค่แสนกลางๆแต่ตัวนี้จะต้องออปชั่นเยอะแต่ตัวยามาฮ่าผมว่าน่าจะเบียดเบียดกับฟอร์ซ่ามาแล้วโชคหน้ามันจะเป็นอัพไซด์ดาวก็ต้องรอดูอีกทีครับว่าจะเป็นไซด์ดาวหรือเปล่าเพราะว่า PC ก็มันขายกันอยู่ประมาณแสนห้าแสนหกฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าใช่ประมาณนั้นพอๆกันแล้วจริงๆนะถ้ามาผมไม่ได้เอาจริงนะถ้าขายในบ้านเราถ้าลดเกิน200,000ไปนั้นยากมันยากแล้วก็ประมาณนี้ผมว่าไม่น่าเกิน107,000อ่ะอันนี้ถ้าจะให้เดานะถ้าจะให้เดาถ้าจะให้เดาไม่น่าเกินแต่ยังไม่ได้ฟันธงนะครับหวังว่าคงได้ราคานี้นะผมก็อยากได้ราคานี้เหมือนกันจะได้เปลี่ยนรถสักทีเงินผมใช้อีลิแกนอยู่นานแล้วผมก็รอ Xmax ไม่มาผมจะไปไหนนี่ผมก็ใช้อีลิแกนเพื่อขายออกไปเหรอขายเท่าไหร่น้ำมันเราเกินตอนนี้มัน27กิโลลิตรขายเท่าไหร่พี่ราคาเท่าไหร่พี่ขายไปผมขายไป12,000โอ้ได้ราคาได้ราคารีบๆขายเลยนะได้ราคายังไม่ขายใช้ไปก่อนขายไม่ได้ใช้ได้ราคาได้ราคาอยู่ราคาดีนะขายได้ราคาดีใช่อีลิแกนได้ราคารถมันรอตอนนั้นน่ะรอสุดแล้วมันใช้ดีแต่ว่ามันกินน้ำมันครับไปขบูไงครับแต่ว่าบิดมันจะตายครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีทั้ง3คนนะครับครับผมยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับรอสักนิดนึงรออีกหน่อยนึงแต่คิดว่ามันมาต้องมาอยู่แล้วล่ะเหมือนกับอันนี้ไง R15 เห็นมั้ยราคาเท่าไหร่ 95,000 95,000 กับCB150 อ่ะ CBR 150อ่ะเป็นไงฮะสมัยนั้นกับสมัยเนี้ยชกมันอัพไซด์ดาวมาคราวนี้ฟอร์ซ่ามาฟอร์ซ่ามีอยู่แล้วคราวนี้ Nmax มาXmax มาฉะนั้น Xmax ก็ต้องมาเบียดกับฟอร์ซ่าอยู่แล้วสิ่งที่ Xmax จะตอบโจทย์ได้ก็คืออะไรราคา2เรื่องของออปชั่นต่างๆเช่นจะมีอัพไซด์ดาวเข้ามาอะไรมาอย่าลืมว่าฟอร์ซ่าตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนโฉมแล้วใช่อย่าลืมนะฮะอย่าลืมมีการปรับเปลี่ยนโฉมมาเชนใหม่เขารอไฟกับตัวเองรอแล้วรอแล้วกำลังรอแล้วแต่เมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ปุ๊บเมื่อนั้นรออาจจะเปลี่ยนใจไปเจอฟอร์ซ่าที่มันหรือโมเดลหรืออาจจะเป็นฟอร์ซ่าอัพไซด์ดาวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูเพื่อจะเปลี่ยนใจก็รอดูกันละกันนะครับอยากเห็นรีเบล300ใหม่ชัดๆพร้อมวิจารณ์ด้วยครับแม่เอาไว้เดี๋ยวเราก็ไปงานเปิดตัวกันมานะแล้วเป็นไงล่ะเขาก็ยังรถส่งรถไม่พอเลยพี่ไม่มีรถเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเกิดเจอใครๆขับแถวๆนี้บอกเฮ้ยเชิญเข้ารายการดีกว่ามันยังไม่ค่อยมีเราไปขอไปขอดีลเลอร์ยังไม่อยากให้เลยดีลเลอร์ยังไม่ให้เหรอไม่ใช่เขาจะรถไม่มีขายมีแต่โชว์มีแต่โชว์เขาบอกว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยขายที่ Honda Wing นะใช่เพราะมัน300cc Wing Center แต่ถ้าแบบเป็นตัว500จะไปขายที่ Big Wing ตัวเป็นโอเคงั้นจะยังง่ายกว่าเดี๋ยวผมรับข้อมูลนี้ไว้เดี๋ยวผมจะพยายามจะหาตัวเป็นเข้ามาในรายการให้ได้ครับผมนะครับมีอีกไหม LMS ใกล้จะหมดเวลาละมาต่อเลยครับออกรถมาไม่ค่อยได้ขี่จะเก็บรถอย่างไรดีครับอ๋อนี่เดี๋ยวหลังสงกรานต์ครับมาฝากที่สปีดกลาดเลยเพราะว่าจริงๆเปิดแล้วใช่มั้ยหลังสงกรานต์เพราะว่าจริงๆอ่ะการจอดรถเฉยในขณะที่เราสตาร์ทไปแล้วเนี่ยมันจะมีการตึกหล่อไปเรื่อยๆนะไม่ต้องมีการแบบตรวจเช็คแบตเช็คลมยางต่างต้องวอร์มเครื่องต้องวอร์มเครื่องทุกวันวันละ5นาที10นาทีวอร์มไม่เถอะอย่างน้อยก็ต้องมีวอร์มไว้อ่ะครับอย่าให้แบตหมดถ้าแบตหมดเนี่ยลำบากแล้วก็ชื่อของยางจอดไว้นานๆนะครับถ้าไม่ใช้เลยยางมันก็จะหมดสภาพไปยางมันจะแข็งเพราะมันไม่ได้บดไม่ได้เบียดไม่ได้มีลมขยายต่างๆการการที่จะดูแลรถจอดเฉยๆเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยรถแทบจะไม่ได้ใช้เลยก็ต้องดูแลยังไงดูแลเรื่องของหนึ่งของแบตเตอรี่เดือนนึงเนี่ยถึงว่าเดือนนึงเราไม่แตะเลยเนี่ยเราสมควรที่จะถอดขั้วแบตเตอรี่ออกสักขั้วนึงอ๋อใช่จริงไหมฮะเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเขาทุกวันเห็นก็สตาร์ทสองจะเห็นปุ๊บสตาร์ทสักหน่อยแล้วก็ช้ามาสตาร์ทยิงก็สตาร์ทสักหน่อยหนึ่งให้วอร์มเครื่องสัก5 นาที10 นาทีนะครับดูลมยางด้วยลมยางมันอ่อนไปเราก็ต้องเติมหรือไม่หัดเ
ขี่ไว้บ้างอ่ะขี่ในหมู่บ้านอ่ะขี่ไปขี่มาไปบ้างเติมลมบ้างอะไรบ้างก็แล้วก็มาจอดอย่างน้อยไปซื้อของปักซอยก็ยังดีเออเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยให้มันวอร์มเครื่องสักหน่อยแค่นั้นก็โอเคแล้วการดูแลโซ่สเตอร์ก็ฉีดน้ำยาเคลือบไว้เคลือบไว้ก็จะบอกไงว่าสปีดกาลานเนี่ยพร้อมที่จะให้บริการนะหลังปีใหม่ไทยหรือหลังสงกรานต์เนี่ยพร้อมเซอร์วิสนะพร้อมเซอร์วิสด้วยพร้อมเซอร์วิสด้วยพร้อมดูแลรักษารถด้วยใช่ไม่ได้จอดอย่างเดียวมีเซอร์วิสด้วยเป็นโรงแรมรถจักรยานยนต์ที่แรกของประเทศไทยที่แรกของประเทศไทยที่แรกของประเทศไทยครับที่มีเพราะเขามีโรงแรมรถยนต์ไปแล้วของเราโรงแรมมอเตอร์ไซค์เลยมอเตอร์ไซค์มีทุกอย่างนะมีทุกอย่างตั้งแต่ดูแลอะไรนะดูดอัดขัดสีใช่แล้วก็มีการเซอร์วิสเซอร์วิสมีช็อปด้วยไม่พอมีแต่งได้มีล็อกเก็ตมีเสื้อมีหมวกมีอะไรที่วางฝากไว้ทุกอย่างโอ้โหเหมือนกับพูดง่ายคุณมาแค่แต่ตัวอย่างเดียวปุ๊บเสื้อผ้าอยู่ในนั้นเสร็จซักให้รีดทุกอย่างเสร็จใช่เอาเข็นรถออกปุ๊บจอดปุ๊บเดี๋ยวมีพนักงานมาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับนะครับก็ฝากเอาไว้ทีกับสปีดกาลาดเดี๋ยวเปิดไปทางการแล้วจะเอามาให้ชมรายการใช่ครับ ZX10R กับ959พันธุ์กระเลดตัวไหนขับยากกว่าตัวไหนขับง่ายยากขับง่ายยากกันยังไงกันยังไงก็ประมาณว่าตัวไหนขับยากกว่ากันหรือยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละอ่ะ959พี่ตู่เป็นไงจริงต้องบอกว่า959ก็เป็นรถที่ขี่ง่ายนะขี่สนามแข่งไงนะ959เพราะมันเป็นรถที่ขี่ง่ายนะคือเพราะในเรื่องของเทคโนโลยีเฟรมผักเขาเนี่ยมันทำให้เขาคงได้ง่ายกว่าเฟรมธรรมดาอยู่แล้วแต่ความที่แบบว่า ZX10R เนี่ยมันซิสเต็มเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์เนี่ยมันจะใช้รอบได้ง่ายกว่ารอบมันเนียนรอบมันเนียนกว่าคือสามารถแบบลินเข้าไปแบบถึงแม้ว่าจะเชนแบบจากโคกตึ้มๆๆเหลือ2เหลือ3เหลือ1ในบางครั้งเนี่ย มันก็ยังค่อยๆลินออกไปได้แต่ในขณะที่ถ้าเผื่อว่าไอ้เจ้าตัว99เนี่ยตัวนี้มาถ้ารวบเกียร์นี่ก็ดีดอ่ะดึงมันดึงดึงแล้วเวลาเดินคันเร่งอ่ะอันตรายเพราะมันดึงแล้วท้องมันสูงพอดึงแล้วเดินเค้าเนี่ยพวดพาดมั้ยพวดพาดเนี่ยตีลังกาเลยมันก็สไลด์แน่นอนเพราะ99มันจะขี่ง่ายในสนามแข่งในโค้งแคบมันพลิกง่ายได้เร็วมากใช่เพราะเค้าบอกอย่างพี่ตู่บอกว่าในเรื่องของเฟรมถักที่มันให้ตัวได้ดีการบาลานซ์ของตัวเฟรมถังมันจะดีกว่าแล้วน้ำหนักมันเบาครับนะครับขี่ยากขี่ง่ายถ้าว่าขี่ยากเนี่ยผมว่าดูคติขี่ยากนิดนึงนะแต่ถ้าขี่ง่ายอ่ะก็เป็นตัวทาง ZX10R ขี่ง่ายแต่ถามว่าธรรมทนะพอกันพอกันขี่สนุกเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในการควบคุมถ้าเป็นทักษะที่สูงขึ้นหน่อยก็ไปขี่พาร์ติเคิลเล่ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างถ้าคุมได้ไงแต่ถ้าคนไม่คุมไม่ได้ไปลองสัมผัส2ตัวเขาจะดูอารมณ์หรือว่ารถคันไหนมันคุมง่ายมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ในการขับขี่ใช่ครับใช่นะครับคือเราต้องเรียนรู้กับมันก่อนอ่ะจริงๆมันขี่ง่ายทั้งคู่จับรถเสร็จปุ๊บทำความรู้จักกับมันก่อนไม่ใช่พวดพาดบิดเทเลอร์ทะล่าโอ้รู้รถมันแรงโอ้แพลสติกกดไปเลยไม่ใช่ครับต้องดูว่าอารมณ์รถเป็นยังไงก่อนนะบิดช่วงนี้กี่รอบกี่หมื่นรอบกี่พันรอบแล้วเป็นยังไงระบบเบรกต่างๆเลี้ยวโค้งมันยังไงนะครับแล้วก็สองตัวมาลองขี่สไตล์เดียวกันของความรู้จักแล้วค่อยเติมคันเร่งแล้วจะรู้ถึงว่าอารมณ์ของแต่ละคันมันต่างกันใช่นะครับประมาณนั้นครับผมมาเลยครับนี่ไม่เอ่ย NS นะครับหมดแล้วพอดีเลยเวลาหมดเวลานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Motorprotect ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ครับครับผมพบกับเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับผมวันนี้ต้องบอกว่าทางทูชั่น691 Speed Rider นะครับปิดท้ายด้วยไฮไลท์มันๆกับรายการบิดไปเลยนะครับพวกเรา3คนขอลาไปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ